สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะตอนนี้ค่ะพบกับน้องลี่มาพบกับซองลี่สาวลาวร้องสาเนาะทุกคนคือมื้อนี้คลิปนี้น้องลี่ก็จะมาพาทุกคนมาเบิ่งเกี่ยวกับการแปลงสะของเฮาเนาะเดี๋ยวน้องลี่สิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะก็คือน้ําให้มันอ่างได้ดนเติบแล้วเนาะมันบ่มีวี่แววว่าสิลดลงเลยเนาะทุกคนแต่ว่าฝนหั่นมันก็เซาแล้วเนาะแล้วก็อันน้ําหั่นมันก็ยังบ่ทันลดลงเทื่อเนาะแล้วมื้อนี้น้องลี่ก็เลยแบบเพิ่นหั่นรถจกเพิ่นหั่นกายมาแถวเฮือน้องลี่เนาะแล้วพอน้องลี่ก็เลยว่าให้เพิ่นมาจกให้เนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะว่ามันสิมืดเท่าใดเนาะเพียงแต่จกน้ําบ่อนที่มันท่วมน้ําสร้างเฮาการไปมาของเฮามันค่อนข้างว่าลําบากเนาะทุกคนก็เลยว่าให้เพิ่นหั่นมาจกให้เนาะเฮาก็ใส่เงินจากอันผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นส่งมาช่วยเฮามือหวานนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะเฮาบ่ฮู้เนาะว่ามันสิมืดเท่าใดนี่เนาะทุกคนนี่ก็เป็นน้ําเนาะตอนนี้มันขึ้นมาฮอดนี่เนาะทุกคนถึงว่าฟ้าสิแดดแต่กะบ่ลดมีวี่แววว่าสิลดลงเลยเนาะนี่บ่อนั้นก็เป็นน้ําสร้างของเฮาเนาะตอนนี้น้ํากระท่วมลิปป๊อตอยู่เลยเนาะตอนนี้รถจกเพิ่นมาฮอดเฮือนเฮาแล้วเนาะทุกคนมือนี้หากะเห็นแดดเต็มโตเลยเนาะมือนี้เนาะนี่นํามือที่เฮาไปล้างถ้วยแห่นมันก็ยังซ้ํานั้นเนาะแล้วมือนี้มันก็ยังซ้ําเก่าอีกเนาะทุกคนนี่นี่เนาะรถจกเพิ่นก็ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวน้องลี่ซีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะน้องบ้านมาให้ยังมาเอาอยากพลา มาอยากพลาสบายดีเพื่อนเด้สบายดีเบิ่งที่เบิ่งอย่างนี้เบิ่งรถจกมากกว่ามากเด็กน้อยมากสุดรถจกนี่น้องมาแปลงร่างมาแปลงร่างวะนี่เนาะทุกคนตอนนี้เพิ่นกำลังซีมาแปลงให้เฮาเนาะเพราะว่าน้ำมันนี่เนาะตอนนี้มันขึ้นมาฮอดนี่แล้วเนาะนี่อีกบ่โดดเหมือนกับมาฮอดเฮือนเฮาเนาะป้อนไปเอาแม่ได้แล้วไปเอาแล้วจังมาจากน้อยเพิ่นซีทำการจกให้เฮาเนาะทุกคนจกเอาน้ำตัวนี้ลงไปหนองตัวนั้นเนาะเพราะว่ามันการไปมาของเฮามันค่อนข้างว่าลำบากนะทุกคนเพราะว่าน้ำสร้างตัวนั้นเป็นเฮาดีไซน์น้ำสร้างตัวที่น้ำท่วมขนาดเฮาดีไซน์เนาะไปเดี๋ยวทุกคนไปเบิ่งอยู่ฟากนั้นเนาะเพิ่นก็จกเนาะยืนอยู่ท่านเลยยืนอยู่นี่นะซีเอสหูปกไม่บ้างซื้อรถจกไว้เฮ้ยอะไม่บ้างซื้อรถจกไม่มาจกไอ้นี่เอาท่าอีรถไหมเออไปยืนอยู่ท่านเลยทุกคนตอนนี้เพื่อนก็ทำการจกแล้วเนาะมันเป็นตะแพงเป็นตะแพงกันดิมือมันเป็นตะแพงขนาดเ
บูฮูบ่เข้าใจตอนนี้น้ำไกลยังบ่ทันแห้งเพื่อนเนาะทุกคนน้ำมันยังคงสภาพเดิมเลยเนาะเฮาย่านว่าอันนั้นเนาะเฮาย่านว่าฝนมันสิตกมาอีกแล้วมันสิท่วมไปเฮือนเฮาหั่นน้ำตัวนี้หั่นมันบ่แห้งเลยเนาะทุกคนถ้าเฮาบ่จกไปนี้มันกานั่นบ่ได้เนาะเบี้ยไม้ของเฮาก็สิตายแล้วเฮาก็บ่สามารถนําใส่ตัวนั้นได้เนาะแล้วเฮาก็เลยว่าซี่อันนั้นจกเนาะมีพ่ออยู่นี่ก็มาคืนแต่ร้านวันนี้จึงได้พูดและโทรศัพทุกคนอีกน้อยเดียวน้ำมันก็สิโอ้น้ำไปแล้วเด็กนี่ไปแล้วตอนนี้น้ำไหลไปสู่น้องใหญ่แล้วนะทุกคนนี่นี่เนาะตัวนี้มันก็ไหลไปพุ่นแล้วเนาะบัดนี้โอ้นี่แห้งไปหน่อยนึงแล้วก็นะนี่อยู่หันกระเสาไล่กระบาดโอ้เสียบบนบังพุ่นอ่ะป้านี่ทุกคนว่าจะถึงตายวะฮะว่าจะถึงตายวะตายกระทิ่มซะบ่ตายฮะป้านี่ทุกคนเพิ่นสาวจกแล้วสินี่เบ่งมาทีเออจะติดเต็มป้านี่ทุกคนเอาบอลจะมาได้รอบมันแล้วป้านี่ทุกคนนำแห้งกระบาดเลยเนาะนี่แห้งเลยต่อจากนี้เฮาก็สิมีน้ำใสเป็นปกติแล้วเนาะทุกคนแล้วก็น้ำก็สิบ่ท่วมเบียร์ไม้เฮาแล้วเนาะเฮาก็สิเฮาก็สิบ่อึดน้ำใสแล้วเนาะทุกคนนี่ป้าน้ำอยู่นี่ขึ้นกระบาดเลยเนาะนี่แล้วก็ขุ่นอีกขุ่นน่ะรถจกจัดการบัดเดียวนี่อุ้ยใช่เลยใช่เลยมาเลยบัดนี้เฮาอัดเฮาคิดว่าน้องตัวนี้เนาะสิล้นเอาป่าออกไปเนาะเอาป่าไหลไปพูนสู่น้องคนอื่นพุ่นเนาะแล้วกระป่าอาจจะตายได้เนาะทุกคนเพราะว่าน้ำตัวนี้มันขุ่นเนาะเป็นบ่วงนะครับแบบนี้นะขี้บ่วงไม่พอเอออีพ่อชิลงมือเที่ยงอ
ก่อนตอนนี้น้ำสระของเฮาสิล้นแล้วเนาะคาดว่าทางพุ้นมันน่าจะล้นแล้วเนาะเพราะว่าทางพุ้นมันต่ำกว่าทางนี้เนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้ำสระตัวนี้ก็ขึ้นมาได้เท่านี้แล้วเนาะน้ำสระตัวนี้ก็แห้งลงไปได้ซ้ำเดียวเนาะทุกคนนี่ก็ถือว่าดีหลายเติบแล้วเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวปิดคลิปไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองลี่สาวลาวร้องสารแล้วก็ซองน้องรจนาร้องสารในเดือนคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับค่าอันจกนี้แม่นประมาณ 500,000 กีบนี่เนาะทุกคนก็คือเฮาเอางบจากอันผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นช่วยเหลือเฮามาเนาะเฮาก็ได้เอามาจ้างจกอันนี้ไปแล้วเนาะเพราะว่าถ้าบ่จกไปเฮาก็สิลำบากในการใช้ชีวิตเนาะทุกคนเพราะว่าบ่หยังบ่มีน้ำใช้เนาะนี่แล้วเฮาก็รักษาอันนี้เฮาไว้ได้เนาะแล้วก็เป็นการมืออื่นหรือว่ามือใดฝนก็อาจจะตกอีกเนาะเฮาก็ยังบ่ทันฮู้เทื่อเนาะแต่เฮาเฮ็ดตัวนี้แล้วก็แล้วไปหมดเลยเนาะแล้วไปจนตลอดไปเลยเนาะตอนนี้น้ำก็ไหลสะดวกสบายแล้วเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนถ้าใครมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย